สวัสดีจ้ะชาวโลกวันนี้ตอนนี้ก็อายมากๆแล้วแล้วเราก็อยู่กับเพื่อนๆเนี่ยนะจ๊ะไปเลยนี่เราจะมาทำการทดลองชานมไข่มุกคือชาไข่มุกที่เพิ่มน้ำตาลตามความหวานเป็นอีก2เท่าเมื่อถูกดูดซึมแล้วเราอยากจะลุกขึ้นมาเต้นต่อวันนี้เราจะมาทดลองชานมไข่อุ้ยเอาไหมเนี่ยอันนี้ก็น้ำที่เราซื้อมานะซึ่งลงทุนมากแก้วสุดท้ายก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะจ๊ะมีน้ำอย่างแรกโซดาเฮ้ยเนี่ยน้ำโซดาเปล่าๆเลยนะจ๊ะบูฮาวายอ่ะต่อน้ำแดงมะนาวชาเย็นชาเขียวโอวัลตินชาเนทีเนี่ยไข่มุกของเรามันช่างสวยงามโอเคเลือกหลอดกันนี่ก็น้องก๊อฟสุดหล่อยิ่วนี่เป็นน้ำโซดานะรสชาติเป็นไงอ้าปากยิ่วถ้าเป็นโซดาแล้วต้องมีไข่มุกนุ่มๆอร่อยดีโอเคตอนนี้ก็เป็นน้ำบูฮาวายนะครับเป็นไงรสชาติอันนี้อร่อยมากนี่เป็นน้ำชาเย็นนะครับอันนี้อร่อยมากครับแต่ว่าสู้บูฮาวายไม่ได้ไม่กล้ากินน่าไม่กล้ากินนี่คือไม่อยากกินไข่มุกเยอะไงมันไม่โอเคอ่ะมองกล้องให้โซดาอันดับ2ให้ชาเนทีอันดับ3ให้ชาเขียวสุดท้ายอันดับสุดท้ายให้ไมโลโกโก้โอวัลตินโอเคครับอันดับ1คือบูฮาวายครับอันดับ2คือโซดาครับอันดับ3คือชาเขียวอันดับสุดท้ายอันดับสุดท้ายโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะกดนี้เลยบ๊ายบายใช่แล้วก็ใครอยากให้ทำอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ลาก่อนบ๊ายบาย